การขับเคลื่อนการทํางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว,ว่าพมครับที่ผ่านมานั้นก็มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว,ว่าอาพอมอเข้ามาช่วยทํางานในชุมชนครับทั้งให้ข้อมูลด้านของปัญหาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสมัครเป็นอพอมอ ปัจจุบันนั้นมีอยู่กว่า3แสนคนนะครับนอกจากนี้ก็ได้ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยโดยล่าสุดนั้นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพอมอครับก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัติในการสร้างอ,อพอมอโดยทั้งสองหน่วยงานได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันมีนายวรวุาราวิศิละปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นั้นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะให้การสนับสนุนการจัดอบรมบุคลากรนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรที่สนใจสมัครเป็นอ,อพอมอร่วมทํางานกับกระทรวงพอมอเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมเพราะนักศึกษาของวิทยาลัยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอีเลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศถือเป็นด่านหน้าที่ต้องเจอกับคนในชุมชนรับรู้และเข้าใจปัญหาในพื้นที่ ซึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้ในเบื้องต้น วันนี้ทางกระทรวงพมอเองนะครับพวกเราต้องขอบคุณทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้มีการทํางานร่วมกันและให้มีการอบรมบุคลากรอพอมอซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญครับปัจจุบันเรามีอยู่กว่า300 0 0นชีวิตทั่วประเทศนะครับและวันนี้เราก็จะได้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะมิติของอพอมอแต่ว่าในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจและองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างนะครับ ดังนี้ครับรัฐมนตรีวราวุธก็ตั้งเป้านะครับที่จะขยายความร่วมมือก,กับองค์กรอื่นๆเพื่อเพิ่มจํานวนอ,อพอมอให้มากขึ้นสรับเข้าไปทํางานกับชุมชนรฟังปัญหาของคนในชุมชนและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้ลดปัญหาความรุนแรงและหมดไปในที่สุดครับ